ไปคุณสมชายนะคะไปอุดรธานีบ้างคุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชายบอกว่าถูกหวยหรือถูกสลากกันเนี่ยถูกหวยออนไลน์กดเงินไม่ได้เหรอคะถูกสลากดิจิตอลว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เป็นลูกค้ามาตั้งนานไม่เคยถูกสักทีก็เลยไม่ค่อยได้ดูพอดีงวดวันที่16มิถุนายนนะครับมิถุนาปีไหนปีที่แล้วปีนี้แหละครับมิถุนายังไม่ถึงปีนาคมนะครับอ๋อค่ะจ้าก็เลยจะซื้องวดวันที่ต่อไปพอดีเปิดซื้อนั่นแหละก็เปิดไปดูว่าสลากของฉันก็เลยไปเจอว่าถูกรางวัลทีนี้ก็เลยกดไปว่าขึ้นรางวัลแต่เขาว่าเลยเวลาแล้วครับก็เห็นเบอร์ของกองสลากก็เลยโทรไปที่กองสลากเขาก็เลยว่ามันเลยเวลาต้องไปขึ้นเงินเองเงินก็ไม่เยอะหรอกครับหวยไอ้3ตัวหน้า 4,000 บาทนั่นเองเอาเข้าคำถามเลยพี่สมชายไม่เล่ายาวครับก็คือทำยังไงจะช่วยคนบ้านนอกที่ไม่เข้ากรุงเทพได้ไหมถูกก็ไม่เยอะค่าน้ำมันก็คงไปไม่ถึงหรอกให้รัฐบาลที่ทำหวยที่ซ่อนนี่เขาส่งเข้าเป๋าตังก็ได้เพราะแต่ก่อนก็ได้ยินว่าถ้าถูกหวยก็โอนเข้าเป๋าตังได้เลยอย่างนี้นะครับก็ฝากคุณถนอมช่วยพิจารณาแล้วคุณพี่ได้ผูกเป๋าตังกับบัญชีธนาคารไว้ก่อนไหมคะก่อนที่จะถูกหวยไม่ได้ผูกถูกต้องไหมก็เลยต้องไปรับเงินที่นู่นใช่ไหมหรือยังไงก็ลงไอ้ยืนยันพี่ฝนครับถ้าคนที่ถูกสลากแล้วก็ไม่มาขึ้นสลากตามวันเวลาที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับพอมันเลยเวลาอย่างงวดวันที่16มีนาคมเนี่ยจะต้องไปขึ้นที่ไหนยังไงก็ต้องมาขึ้นเองหรือว่าเขาสามารถไปขึ้นรับเงินรางวัลที่ไหนได้บ้างอะครับพี่สมชายสักครู่นะคะเป็นสลากอะไรคะพี่ถนอมสลากลอตเตอรี่นะครับเป็นดิจิตอลค่ะดิจิตอลสลากดิจิตอลซื้อสลากดิจิตอลเหรอคะใช่ครับดิจิตอลตอนนี้เขาขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนี่คะโอ้เพราะงั้นอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องไปไหนเลยใช่ไหมครับใช่ๆค่ะก็สามารถเลือกในการทำรายการได้เลยค่ะในการทำรายการว่าถูกรางวัลแล้วจะรับเงินที่ไหนอะค่ะถ้าซื้อสลากดิจิตอลคือซื้อในแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกให้ตั้งค่าล่วงหน้าได้เลยก็ได้นะคะว่าถ้าถูกรางวัลแล้วเนี่ยให้โอนเข้า G Wallet ได้เลยค่ะอยู่ที่การตั้งค่าอยู่ที่การตั้งค่าเนาะโอเคไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางแล้วเนาะพี่เนาะไม่ต้องแล้วเนาะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่ฝนนะขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อใช่ค่ะพี่เนาะโอเคชัดพี่สมชายพี่ไปหาคนทำเป็นแล้วกันมันผมทำอยู่ครับแต่แม้ว่าเลยเวลาแล้วไม่เลยนี่คนที่พูดนี่คือหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโอเคไหมก็ตอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณก็ได้ยินแล้วจบข่าวนะคุณไปหาคนทำเป็นนะโอเคพี่นะไม่ต้องเข้ากรุงเทพสวัสดีครับ